ู้เลยนะร้านตรงนั้นเรารู้จักกันด้วยเนาะอืมชุดเดิมรถคันเดิมขับมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านเลยใช่มีผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านค่ะพี่แล้วก็เดินขึ้นมาคุยกับเราเหมือนรู้จักเราอะตีสนิทเลยแล้วก็บอกว่าเคยมาซื้อของร้านนี้บ่อยๆเมียเขาก็มาซื้อบ่อยๆเป็นอาจารย์เหมือนกันจำพี่ได้ไหมอะไรเงี้ยก็บอกจำไม่ได้อะค่ะแต่ในใจก็รู้แล้วแหละว่ามิจฉาชีพพี่แล้วก็บอกว่าไปกดเงินตรงเนี้ยแล้วก็ทําเงินหายไป 6,000 บาททําเงินหายไม่มีตังค์เลยขอยืมเงินสัก200ได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกไม่มีอ่ะค่ะแต่ว่าเหมือนก็หันไปเห็นกล้องนะหันไปเห็นกล้องแล้วก็รีบกลับเลยไม่เป็นไรค่ะขอไม่เป็นไรครับขอไปแล้วทําไมเราถึงไม่ได้ให้เขาไปครับไม่ได้ให้เพราะว่าเคยดูข่าวจําได้เขาก็มาชุดเดิมเลยเขาเดินเข้ามาตรงนี้เลยฮะเขาพูดว่ายังไงมาเดินเข้ามาพูดบอกว่าไปกดเงินที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้ค่ะแล้วเงินหายทำเงินตกหล่นหาย 7,500 บาทค่ะอ๋อจอดตรงนู้นเลยจอดประมาณตรงเปิดร้านค่ะ 8:30 อะค่ะแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านก็วุ่นทำออเดอร์ให้ลูกค้าอยู่แล้วค่ะข้ามาพูดว่าขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมกดเงินมา 7,500 แล้วก็เงินหายไปไม่ทราบตกหล่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าค่ะแล้วก็หนูบอกว่าหนูไม่เห็นเลยถ้าเห็นจะเก็บไปให้ค่ะแล้วเขาบอกว่าขอโทษนะครับผมขอยืมเงินได้ไหมครับผมไม่มีเงินเลยผมขอยืมเงิน200บาทหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เพิ่งเปิดร้านเนี่ยค่ะแล้วคือแบบยังขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมจะเอาเงินไปเติมน้ำมันหน่อยน้ำมันก็จะหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นหนูให้ไปร้อยหนึ่งแล้วกันนะลุงเพราะว่าโห100บาทเติมไม่ได้ผมจะเอาไปเติมรถเก๋งจะเอา200บาทแล้วหนูว่าก็หนูไม่มีเงินนะลุงหนูมีแค่100บาทแล้วพอให้ไปแล้วเหลือไปเห็นมอเตอร์ไซค์ก็คือแบบป้ายทะเบียนก็ไม่มีอะค่ะค่ะแล้วแกก็ขับแกบอกว่า20นาทีนะหนูเดี๋ยวลุงก็ยังมาคืนแกก็หลังจากนั้นแกก็หายไปเลยค่ะแล้วมันมีน้องอะค่ะที่เขาโดนเหมือนกันแฟนเขาอะค่ะเขามาบอกว่าแฟนเขาก็โดนแล้วทีนี้แฟนเขาจําได้ว่าคนนี้เคยออกทีวีแล้วรอบนึงว่าคนนี้เคยเข้ามาขอตังค์กรณีแบบนี้เดียวกันเลยแล้วก็เขาก็ไปพูดแบบเดียวกันเลยค่ะว่าไปกดเงินมาเงินหายแล้วก็จะขอยืมเงินแต่เขาน่าจะเห็นกล้องวงจรปิดที่ร้านของน้องเขาว่าใช่แล้วเขาก็เลยไปแล้วน้องเขาก็ไม่ได้ให้แล้วแฟนเขาก็มาบอกที่ร้านเนี่ยแหละหนูก็เลยเอามันลงเพจใช่ก็รู้สึกว่าคนเดี๋ยวนี้คือต่อให้แต่งตัวดียังไงก็ไว้ใจไม่ได้อะค่ะใช่เพราะว่าเราบอกไม่ได้เลยอะว่าเขามาแบบนี้เขามาดีหรือว่าคือยิ่งเราเหมือนเราใจดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็โดนจะม
มันไม่นึกว่าจะมาโดนกับตัวเองแกพี่แบบสงสารคนอ่ะเป็นคนสงสารคนอยู่แล้วแต่แบบมาโดนอย่างเงี้ยมันแบบรับไม่ได้ตอนแรกผมก็คิดอยู่นะคะว่ากลัวเขาไปทำกับคนอื่นอีกไงคะว่าจะไปแจ้งความที่สน.หนองขามอ่ะค่ะแต่เนี่ยเห็นไอ้ตอนที่น้องลงในเพจนะคะเขาแชร์ว่าคนเนี้ยเคยทำกับคนอื่นมาแล้ว5ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ตำรวจใช่อยากให้จับได้ค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นต่ออย่างเงี้ย